นี่เฮาสิมาเฮ็ดนี่ค่ะปลาดุกดุกมาเฮ็ดปลาล่านะคะล่าดุกก็นี่ค่ะก็มีนี่ข้าวคั่วคั่วมาแล้วแล้วก็อันนี้คือร่ําข้าวร่ําข้าวเอาไปคั่วค่ะคั่วให้มันหอมค่ะมื้อนี้คุณยายมาเฮ็ดให้เริ่มแม่คุณยายเริ่มกับปลาล่าลงปลาเนี่ยคือว่าเฮาคั่วแล้วเนาะค่ะควักใส่ล่างออกเรียบร้อยใส่เกลือหลายปานใดล่ะคุณยายอันนี้ปลา2กิโลเนาะจ้ะเทใส่ไปเลยบ่กล้าเอาบ่นะจำเนียนกว่าเขามันตัวใหญ่เอออ่ะเป็นสูตรปลาล่าเนาะค่ะแต่ว่าเฮาใส่ปลาดุกแต่ถ้าผู้ใดมีปลาอย่างอื่นหรือปลาน้อยร่วมกันหลายๆก็ได้เนาะค่ะแต่ว่ามื้อนี้เฮาใส่ปลาดุกมีสอนสอนไปโหลดใส่โหลดกระเจ้าเนาะค่ะเอ้าหลุดอันนี้ก็เป็นล่ำเข่าค่ะที่ขวบใส่ให้มันหอมเนาะค่ะกับขวนี่กับล่ำเข่าเนี่ยค่ะถ้าเขาเฮ็ดปลาล่าก็เฮ็ดสูตรเดียวกันเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็เฮ็ดปลาล่าดุกปลาตัวใหญ่เพราะว่าเราเฮ็ดปลาตัวใหญ่นี่เขาก็สามารถเอาไปเฮ็ดยังต่อยายเอาไปโอ้ไปปิ้งกินก็ได้โอ้ไปปิ้งเออมันตัวใหญ่เนาะค่ะเอาไปปิ้งนี่ก็ได้เอาไปโอ้เอาชุดมกขั้นโดนไปไหนคุณยายขั้นมันเข้ากันบ่มันเข้ากันนี่แหละพอขั้นมันเข้ากันได้แล้วก็สิใส่กระปุกบ่ให้ปุกไว้ใส่ปุกไว้ไว้หน้ามันก็จะออกนั่นยาก็จะออกโดนไว้โดนปานใดกะว่าจะใส่ได้เป็นปลาล่าคันเฮากินรุ่นๆนี่เฮาก็เอามาหมกแล้วก็ทิศมือหกมือก็มกได้อ๋อค่ะกันเอาไว้กินโดนๆโดนๆพุ่นละหาหกเดือนก็กินได้หาหกเดือนก็กินได้นะคะบัดนี้มันจะอ่อนหอมก็บ่ได้ปรุงอีหยังอีกบ่หรือว่าพอมันเป็นแล้วก็สิใส่อยากให้มันแซ่บเนาะถ้าปรุงอยากให้มันแซ่บนัวถ้าก็ต้มน้ําผักกระเฉดกับหมากอันนั้นใส่หมากสับปะรดนัดหมากนัดเป็นหมากนัดเอาบางหน้าใส่เออมันก็หอมบางหน้านี่ใส่ให้น้ำปลาล่ามันแดงมันบ้างเออใส่ปลาแดงกับน้ำต้มปลากระเฉดเนี่ยได้ละบ่ได้แล้วตัวใหญ่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของอันคุณยายคุณยายแม่อุ้ยซีนะคะอีกตัวหนึ่งชุดมอนซีตอนนี้เพิ่นกะบ่อยู่แล้วค่ะลูกหลานมาเฮ็ดต่อลูกหลานเอามาเฮ็ดต่อเนาะค่ะสูตรเด็ดแม่นบ่นี่สูตรนี่หอมเนาะค่ะหอมบ่มีเหม็นก็มีเงินแต่เกียร์ร้ายแล้วนะคะบัดนี้เฮาสิกะบรรจุใส่ถังเนาะค่ะนี่ค่ะก็สิใส่ถังถังก็เป็นถังที่เฮ็ดปลาล่านั่นนะคะอ
พราะว่ามันทางไงนี่เพราะว่าถ้าได้ปลาได้ยังอีกก็ไม่เฮ็ดเฮ็ดละใส่ร่วมกันได้แม่นบ่คุณยายได้ก็ใส่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะได้จนเต็มทางพุ่นละใส่จนเต็มทางหาปลามาได้ก็ใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็โยนหมักไปเลยอันนี้บ่ต้องใส่น้ำเนาะค่ะแม่ว่าโดนไปแล้วอัน2 3มื้อก็น้ำเกลือก็จะซึมกันออกแล้วอ๋อน้ำเกลือจะซึมออกมานะคะอีกประมาณ 5-6 เดือนก็เริ่มปรุงปลาร้าได้ค่ะก็ใส่เปลือกบางนาดแล้วก็ใส่อันต้มน้ำผักกระเศษต้นน้ำกระถิ่นนะคะยอดกระถิ่นนะคะมันหน่วยมันก็ได้หน่วยมันมีกับหน่วยมันอ๋อหน่วยมันก็ได้นะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการทำปลาล่าสูตรเด็ดแล้วก็เป็นดุกล่าได้น้ำเนาะค่ะสามารถเอามาหมกเอามายังได้ค่ะมื้อนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้เนาะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่รับชม